กิจกรรมเซ็กคูซีฟซีซั่น2บาร์อิมพาวแบงคอกเป็นกิจกรรมของกลุ่มเกย์จิตอาสาที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะการติดเชื้อ HIV ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มเกย์เพิ่มมากขึ้นจึงเน้นไปที่การให้ความรู้เพื่อป้องกันการดูแลตัวเองและการยุติการแพร่กระจายของเชื้ออย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมสนุกๆที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนอาจารย์คะบรรยากาศภาพความสนุกสนานในงานที่เมื่อกี้เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่วัตถุประสงค์หลักๆที่อาจารย์ทำขึ้นมาเพื่ออะไรคะนะครับจริงๆก็ไม่ได้ผมทำคนเดียวนะครับก็คือเป็นกลุ่มอาสาสมัคร Impulse นะครับที่เป็นอาสาสมัครของชายรักชายหรือที่เรียกว่าเกย์เนี่ยมารวมตัวกันจัดเพื่อที่จะทำให้คนที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อ HIV เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ตรวจเชื้อตรวจหาเชื้อ HIV แล้วถ้าเกิดเขาพบว่าตัวเองมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายเขาก็จะสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันเวลานะครับแล้วก็ไม่แพร่เชื้อ HIV ไปสู่คนอื่นนะครับและส่วนคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เขาก็จะได้เข้ามาฟังนะครับวิธีการที่จะป้องกันตัวเองให้ไม่ติดเชื้อ HIV ไปอย่างยาวนานที่สุดแล้วก็มีความสุขกับชีวิตครับอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนคะในการจัดงานเนี่ยนะครับผมความสำเร็จของเราเนี่ยก็วัดจากคนเข้างานนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือไม่งานนี้นะครับสรุปว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งคนเหล่านี้แหละก็จะได้รู้ตัวเองเพื่อที่จะดูแลตัวเองต่อไปใช่ครับผมอย่างที่เล่าให้ผู้ชมฟังนะคะว่ากลุ่มเกย์เป็นกลุ่มที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันค่ะแต่ว่าสถิติจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะรวมถึงสถิติผู้ป่วยโรคเอดหรือว่าการติดเชื้อ HIV ทั้งประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังจากคุณหมอกันค่ะถ้าดูในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับพบนะครับในประเทศไทยนะครับพบจำนวนผู้ติดเชื้อ HIVนะครับประมาณ 800,000 คนนะครับแต่ถ้าในเป็นกทม.นะครับจะพบผู้ติดเชื้อประมาณ 80,000 คนถ้าคิดในเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพบว่าผู้ติดเชื้อ HIV นะครับคิดอยู่ประมาณที่ 1% นะครับของประชากรไทยนะครับถ้าดูแนวโน้มนะครับจำนวนแนวโน้มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นผู้คนเข้ารับการรักษาได้อย่างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าดูในเจาะลึกลงไปนะครับกลุ่มที่เจอการติดเชื้อ HIV ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือกลุ่มเกย์นะครับโดยในสถานบริการนะครับพบว่าถ้าหากเกย์เข้ามาตรวจนะครับ5คนนะฮะจะมีคนเป็น HIV คือ1คนครับโรคเอดหรือว่าการติดเชื้อ HIV ในอดีตนะคะอาจจะเป็นโรคที่น่ากลัวสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะเนื่องจากมีแนวทางในการรักษามีวิวัฒนาการทางการแพทย์เข้ามาค่ะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีแต่จะมีวิธีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะหลักๆในเรื่องของการป้องกันตัวเองในการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับหมอจะแบ่งง่ายๆเลยก็คือนะครับแบ่งเป็นอย่างแรกคือก่อนติดเชื้อก่อนมีเพศสัมพันธ์เลยดีกว่านะครับผมก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่หมออยากให้ทำก็คือ1คือทราบสถานะ HIV ของตัวเองก่อนนะครับก็คือมาตรวจเลือดนะครับผมซึ่งมาตรวจเลือดเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยก็ให้ตรวจฟรีนะครับคนไทยตรวจฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลทุกที่เลยนะครับผมพอทราบว่าเป็น HIV เนี่ยจะได้รีบรักษาใช่มั้ยครับผลการรักษาก็จะดีนะครับผมเสร็จต่อไปก็คือ1คือการใช้ถุงยางอนามัยนะครับถุงยางอนามัยเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดไว้ในใจเลยครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับเนื่องจากสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น HIV ซิฟิลิสหนองในโรคต่างๆและยังป้องกันในเรื่องของการท้องได้ด้วยใช่มั้ยครับผมอย่างที่2เนี่ยคือการใช้ยาครับการใช้ยาต้านไวรัสมากินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ในคนที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV นะครับผมโดยกินก่อนเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งยาต้านไวรัสก็เป็นยาตัวเดียวกับที่ใช้รักษาคนไข้ HIV นี่แหละครับแต่ว่าผลข้างเคียงก็จะน้อยกว่านะครับผมก็สามารถมารับได้เลยนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยรับได้ที่โครงการเพรฟกรุงเทพนะครับทั้ง15แห่งนะครับผมถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วป้องกันไม่ทันแล้วนะครับมีถุงยางแตกหรือว่าถูกข่มขืนหรือกระทำชำเรามาเนี่ยก็สามารถมารับยาฉุกเฉินนะครับผมเป็นยาฉุกเฉินเพื่อกินเพื่อลดอัตราการติด HIV นะครับในผู้ป่วยที่ยังไม่ติด HIV ด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วย HIV สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลดการตีตราผู้ป่วย HIV นะครับไอ้ภาพที่เราเห็นในอดีตนะครับภาพคนไข้ที่มีตุ่มป่ำผิวหนังเป็นตุ่มเป็นหนองอะไรเงี้ยในอดีตมันไม่มีแล้วนะครับผม
ในปัจจุบันคนไข้ HIV มาเร็วรักษาเร็วนะครับการใช้ชีวิตสามารถใช้เหมือนคนปกติทุกอย่างอย่างก็คือการแพร่เชื้อ HIV เนี่ยติดทางแม่สู่ลูกติดทางเลือดติดทางการเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกอดจูบกินข้าวรับประทานอาหารร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเวลาปกติวันปกติของเราเนี่ยเราไม่ติด HIV แน่นอนครับผมสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ HIV คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันรวมไปถึงการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกขณะที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มเกย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เพิ่มมากขึ้น